นนั้นนี่ไม่น่าจะรอดนะครับมาได้ยินว่าเป็นก็ต้องตายรักษาไม่หายอะไรเงี้ยครับจนเข้ามารักษาที่นี่มันเป็นปาฏิหาริย์เหมือนได้เกิดใหม่เมื่อประมาณอายุ20ได้ครับเตะบอลทุกวันก็ขาหน้าแข้งมันบวมนะครับจนต้องไปตรวจว่ามันคืออะไรก็เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโหตอนนั้นผอมเลยนะผอมมากไม่เชิงว่ากินไม่ได้แต่กินได้น้อยเราจะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยมีแรงอยากจะทำอะไรตอนนั้นนี่คุณแม่ก็กังวลว่าเราจะหายไหมด้วยตัวเองด้วยมั้งครับที่ไม่สู้มันก็เชิงมาได้ยินว่าเป็นก็ต้องตายอะไรเงี้ยแบบว่ารักษาไม่หายอะไรเงี้ยช่วงนั้นมันก็กลัวการรักษาเข้ามารักษาที่นี่มันประมาณแค่4เดือน5เดือนแต่ว่าผมรักษาไม่ต่อเนื่องหนีหมอไปรักษากับพวกสมุนไพรก็เลยต้องเริ่มใหม่ทุกอย่างหมดและยาต้องแรงกว่าเดิมและใช้เวลานานมากขึ้นก็รักษามามันก็ให้เหมือนน้ำเกลือปกตินะครับแต่ว่ามันแพ้ยามันมีอาการเอฟเฟกต์ที่ต้องอ้วกออกมาแล้วก็เหม็นกลิ่นอากาศเหม็นควันรถเหม็นอาหารกลิ่นหมูต้มไข่ต้มเราก็ต้องฝืนกินฟื้นฟูตัวเองใหม่ที่นี่เขาทำให้จบเลยมีทั้งคีโมประมาณครึ่งปีจากนั้นก็ให้เซตตัวประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็เริ่มฉายแสงทุกวันวันละครั้งทั้งหมด1เดือนจนตอนนี้หายขาดเป็นปาฏิหาริย์เพราะว่าตอนนั้นนี่ไม่น่าจะรอดนะครับจนเข้ามารักษาที่นี่ด้วยอุปกรณ์ที่ครบมันดูทันสมัยกว่าโรงพยาบาลอื่นมันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่ตัวเองคิดได้คิดนะแค่มันใช้เวลามันเป็นปาฏิหาริย์เหมือนได้เกิดใหม่